วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงหนองเลนซายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาพร้อมคณะเรื่องการนี้ขอเสียงประมือต้อนรับจากชาวพะเยาของเราด้วยค่ะกราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะในวันนี้นะคะครับทำหน้าที่เป็นพิธีกรวันนี้ครับผมอภิชาติปิ่นเมืองนักจัดรายการวิทยุจากกองกำลังการตำรวจตระเวนชายแดนที่32ค่ายเพียงน้ำเมืองได้รับเกียรติทำหน้าคณะรวมไปถึงท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมต้อนรับท่านนายกและคณะในวันนี้ครับค่ะสำหรับการแสดงชุดนี้แต่มาจากการต้อนรับของแม่ครูบัวเรียวรัตนมณีพรศิลปินเป็น9อำเภอ68ตำบล780หมู่บ้าน40ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาคารคุณในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคด้วยนะผมต่อไปนอกจากนี้ในประเด็นนโยบายด้านเรื่องของทางเหนือและประเทศไทยในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องสำหรับน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตน้ำประปาตำรวจแผนตรงนู้นที่เป็นต้นกำเนิดให้น้ำดูดซึ่งในน้ำดูดเราต้องเจอของขาห้าอยู่นะครับหลายตัวของขาที่เราทำการไปแพร่ไปสู่โลกไปที่โลกไปที่ติดนะครับแล้วก็ไปอยู่ในน้ำกับพวกที่เราทำการที่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าวาระได้ชี้แจงมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับผมจะลงเรียนอีกครั้งหนึ่งในตอนพูดคุยท่านต่อไปในฐานะการนายกตรีครับพญาเป็นเมืองเก่าแก่ที่ประวัติศาสตร์ยาวนานนะทุกคนรักษาความเป็นรักไว้ได้อย่างดีเห็นจากลำขออนุญาตที่ขยับมานี่กันนะบางมาไม่มาที่หลังสุดที่ได้มาจัดหายแล้วผมด้วย